ที่ระยองค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะกาดเข้ามาร้องว่าเหตุการณ์ผ่านไปเป็นเดือนแล้วคดีไม่คืบหน้าเลยเพราะว่าเขาถูกลูกค้าที่มาในร้านเป็นชายชะกัน6คนฟันที่นิ้วเขาจนนิ้วขาดค่ะเกือบขาดนะคะแล้วก็ทุบพลภาพทำงานไม่ได้มาเป็นเดือนแต่ทำไมคดีไม่คืบสักทีพาคุณผู้ชมย้อนไปดูวันที่เกิดเหตุจากภาพกล้องวงจรปิดค่ะนี่เนี่ยมีดเนี่ยมันมีตอนเลยเหรอเตรียมการมาแล้วมันเอารถจากข้างหลังเนี่ยมันไปจอดข้างหน้าที่ถนนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นชายชะกันเนี่ยนะคะมือมีดแล้วก็เราวงเอาไว้เป็นกาดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มชายชะกันที่เข้ามารุมกาดค่ะคุณผู้ชมคะภาพวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นี่เรียกว่าเตรียมอาวุธมาครบมือพร้อมก่อเหตุเหมือนไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างที่เขาคุยกันที่เราเห็นในคลิปนะคะมีมีดดาบไล่ฟันมีการไล่ทำร้ายกันเกิดขึ้นผู้ที่บาดเจ็บคือกาดของร้านอาหารแห่งนี้ค่ะอยู่ที่ตลาดบิ๊กฟู้ดซอยสุพรรณอำเภอปลวกแดงที่ระยองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ1เดือนที่แล้ว22มกราคมวันนี้ต้องบอกว่าครบ1เดือนพอดี22กุมภาพันธ์นะคะและเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายก็คือกาดของร้านที่ถูกทำร้ายคุณวสันต์มีสุยอายุ31ปีเอามาเป็นหลักฐานร้องสื่อค่ะคุณวสันต์เล่าให้เราฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุผู้ชายเป็นชายชะกัน6คนมานั่งดื่มเหล้าในร้านเสร็จแล้วทั้ง6คนไปหาเรื่องก่อกวนลูกค้าในร้านเป็นธรรมดาที่กาดต้องเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนแต่6คนนี้ไม่พอใจค่ะออกจากร้านไปแต่ออกไปปั๊บวนกลับมาที่ร้านอีกรอบเรียกว่าเตรียมอาวุธมาครบมือค่ะเอาทั้งปืนทั้งมีดดาบมาทำร้ายกาดไล่ฟันจนกระทั่งนิ้วชี้มือขวาของกาดเกือบขาดนะคะอ๋อมีนิ้วชี้มือขวานี่ขาดไปเลยค่ะนิ้วกลางกับนิ้วนางเกือบขาดค่ะคุณหมอเย็บต่อนิ้วให้30เข็มแต่คุณวสันต์เล่าบอกว่านิ้วผมไม่มีความรู้สึกเลยครับเหมือนกับว่าเส้นประสาทคงขาดไปแล้วเราไม่รู้อาจจะต่อเส้นประสาทไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไปฟังคุณวสันต์ผู้บาดเจ็บค่ะนิ้วขาดก็มีนิ้วชี้ครับที่ขาดไป1ข้อนิ้วกลางขาดห้อยต่อได้แต่ไม่มีความรู้สึกตอนนี้ได้ดามเหล็กอยู่คือนิ้วกลางกับนิ้วนางครับรวมทั้งหมดเป็น3นิ้วหลังจากที่ผมโดนฟันก็พักฟื้นอยู่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์แล้วกลับออกมาคู่กรณีเนี่ยเขาติดต่ออะไรหาเราไหมไม่มีครับคู่กรณีไม่มีการติดต่อมาคุณวสันต์บอกว่าหลังจากเกิดเหตุช่วยกันจับตัวไว้ได้6คนใช่ไหมคะมี6คนจับไว้ได้5คนหนีไปได้1คนค่ะปรากฏพอเอาตัวทั้ง5คนส่งตำรวจสภ.ปลวกแดงเพื่อดำเนินคดีแต่ตำรวจปล่อยตัวทั้งหมดไปในคืนนั้นเลยค่ะคุณวสันต์เลยบอกว่าพี่ครับตอนนี้ครบ1เดือนเต็มแล้วคดีมันไม่มีความคืบหน้าแล้วที่สำคัญตำรวจไม่เคยเรียกพวกผมไปสอบปากคำเลยผมโทรไปถามตำรวจบอกไม่ว่างคราวนี้เขาก็กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมสิคะแล้วตอนนี้ลำบากด้วยเพราะว่านิ้วมีทั้งขาดทั้งเกือบขาดต่อแล้วก็ไม่มีความรู้สึกนี่โชว์ให้ดูค่ะกลายเป็นว่าต้องทุพพลภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่มีงานทำทำงานไม่ได้ขาดรายได้เพราะฉะนั้นเลยอยากให้ผู้ที่ก่อเหตุมารับโทษแล้วก็ดูแลเรื่องของการที่เขาบาดเจ็บด้วยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง